สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ TBE Webinar สัม,มันาออนไลน์ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผมรัฐวัน์คุยเจสวันนำหน้าที่เป็นพิธีกรนะวันนี้นะครับหลายๆคนคงมีคําถามว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เนี่ยผมมีผู้เชี่ยวชาญในตลาดนะครับมาร่วมพูดคุยกับเรา2ท่านนะครับท่านแรกคือ คุณในวรสาพัฒนาถาบุตรนะครับกรรมการผู้จัดการ CBE ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีขออนุญ,ญาตเรียกพี่เอื้องนะครับอีกท่านนะครับคุณอาทิตยยากเกษรละวันผู้อํานวยการแผนกซื้อขายที่อยู่อาศัยโครงการหรือพี่เอียงจี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะครับอยากให้พี่เอื้องลองสรุปภาพรวมของตลาดอสังหาครึ่งปีแรกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็โควิดเนี่ยมีผลกระทบกับตลาดอสังหาในกรุงเทพยังไงบ้างครับสําหรับตลาดที่อยู่อาศัยนะคะ ที่จะแบ่งเป็นตลาดคอนโดมิเนียมกับตลาดบ้านเดี่ยวนะคะตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะ,ะอยากจะรีแคปไปถึงปีที่แล้วก่อนคือปีที่แล้วเนี่ยตลาดนี้เนี่ยถูกผลกระทบนะคะจากเรื่องของค่าเงินนะคะจากเรื่องของมาตรการของรัฐเรารู้อยู่แล้วว่าตลาดเนี่ยสโลว์ดาวม,มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะทีน,นี้ตอนต้นปี2020นี่เนี่ยค,คือต้นต้นปีเนี่ยเราคิดว่ามันมีไซน์ที่ตลาดดีขึ้น ะะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่การท่องเที่ยวมันกลับมาหรือจะเป็นในเรื่องของอมาตรการในเรื่องของภาษีที่ดินที่คนเริ่มจะเข้าใจแล้วละ่ะว่ามันชัดเจนมากขึ้นแล้วอัตรามันไม่ได้สูงไม่กี่วันเองนะคะหลังจากที่เราเริ่มมีทรายที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็มีเรื่องโควิดเข้ามาจากพอมีเรื่องโควิดเนี่ยจริงๆแล้วตลาดคอนโดในช่วงแรกๆเนี่ย ก็ยังพอมีขายได้บ้างนะคะแต่ว่าจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาเมษาเนี่ยตลาดค่อนข้างเงียบนะคะอันนี้จริงๆมันเป็นผลมาจากเรื่องของอตลาดตัวคอนโดในไซเคิลของมันเองอยู่แล้วเพราะว่ามันมีภาวะของเรื่องของโอเวอร์สปายในบางพื้นที่แล้วก็เรามองว่าตลาดคอนโดช่วงนี้มันเป็นเหมือนของการปรับให้เข้าสู่สมดุลนนะะข้อดีของตลาดคอนโดวันนี้คือสปายใหม่ไม่ได้ออกมานะคะ เพราะฉะนั้นการแข่งขันกับซัพพลายใหม่นิวลอนส์ตรงนี้ไม่มีมันเป็นเรื่องของการเคลียร์แลนซ์คอนโดที่มีขายอยู่ในตลาดอยู่แล้วค่อยๆที่จะแอบซอบไปนะคะอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆของ,ของตลาดคอนโดมิเนียมวันนี้ส่วนตลาดบ้านเดี่ยวเนี่ยจากการที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับดีลเปอร์หลายรายอยู่นะคะทุกคนก็เห็นภาพเดียวกันเลยนะคะค่อนข้างชัดเจนว่าตลาดบ้านเดี่ยวเนี่ยเนื่องจากว่าคนที่ซื้อบ้านเดี่ยวเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่มีพวกกลุ่มของ เก่งกาไร,รจะเป็นคนซื้ออยู่เองแล้วคนซื้ออยู่เองที่ต้องการบ้านเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตลาดบ้านเดี่ยวเนี่ยผลกระทบมันจะรุนแรงน้อยกว่าตลาดคอนโดในช่วงแรกๆอย่างตอนเดือนมีนาเนี่ยตลาดบ้านเดี่ยวยอดขายนี่ยังไม่ตกเลยนะคะเราดูผลประกอบการของคนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็ก็เห็นได้ชัดนะคะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์มันจะมีมาเป็นช่วงที่มีการล็อกดาวน์ที่รัฐบาลประกาศให้หยุดอยู่บ้านนะคะ พวก Walk ก n ินบ้านเดี่ยวเนี่ยจะค่อนข้างลดลงเสร็จแล้วพอคนเนี่ยบายเนเจอร์ของคนเนี่ยเวลาที่อยู่บ้านานานๆเนี่ยพอเขาเริ่มเปิดเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าสินค้าอุาปโภคบริโภคอย่างอื่นคนกลับเข้ามาซื้ออย่างรวดเร็วเลยบ้านก็เหมือนกันพอเริ่มเปิดเนี่ยเราก็มีการนัดเข้ามาดูบ้านกันมากขึ้นและยอดขายเนี่ยคือไม่อยากจะพูดว่ายอดขายเนี่ยเท่ากับตอนก่อนโควิดแต่ต้องถือว่า ตลาดบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ได้รับผลกระทบน้อยกว่าคอนโด,โดเยอะเลยนะคะสำหรับพี่ยังจี้นะครับที่อยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อยู่ออนกราวเยอะมากดูแลการขายทั้งโครงการบ้านโครงการคอนโดโมิเนียมนะครับพอจะแชร์ได้ไหมครับว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ยังมีอยู่ในตลาดแล้วมุมมองของเขาเนี่ยต่อตลาดณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ต้องยอมรับว่าตลาดอสังหาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งกลุ่มแรกเลยเนี่ย ที่หายไปมากที่สุดคือลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนะคะซึ่งจริงๆกลุ่มนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีระดับที่ลดลงไปตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดแล้วนะคะคือตั้งแต่ปีที่แล้วตอนที่มีผลกระทบจากเรื่องค่าเงินจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาพอมาเกิดโควิดขึ้นเนี่ยกลุ่มนี้เรียกได้ว่าหายไปเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผลมาจากนโยบายเรื่องของ travel restriction นะคะ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนว่ากลุ่มนี้ยังมีดีมานอยู่ซึ่งถ้าเกิดถึงวันที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการประกาศให้มีการเดินทางระหว่างประเทศได้ถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกําลังสําคัญนะคะสาหรับการซื้อขายอสังหาของเมืองไทยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคือเราสังเกตนะคะว่าในช่วง4-5ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกําลังซื้อและความสนใจของคนจีนจากเมื่อ4-5ถึงปีก่อนเนี่ยที่คนจีนจะซื้อของในระดับที่ ราคาไม่แพงนะคะแต่ในช่วงหน่งถึปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าชาวจีนเนี่ยมองหาซื้อคอนโดที่เป็นห้องใหญ่ <c oughs> หรือระดับเพนเฮาส์มากขึ้น <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะในกลุ่มที่สองกลุ่มนี้หายไปค่อนข้างเยอะมากคือกลุ่มที่เป็นผู้ซื้อเกงกำไรซึ่งก่อนช่วงโควิดเนี่ยในทุกๆโครงการเลยนะคะเราจะสังเกตเราจะมีกลุ่มที่เป็นนักเกงกำไรระยะสั้นเนี่ย อยู่ที่ประมาณ20-25%ซึ่งตอนนี้กลุ่มนี้เรียกได้ว่าหายไปเลยค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะกลุ่มนี้จะเป็นผู้ซื้อที่มองหาซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่อาศัยเองกลุ่มนี้เนี่ยเราไม่ค่อยกังวลเลยนะคะเพราะว่าเป็นดีมาร์ที่ยังมีอยู่เนื่องจากว่ามีความต้องการอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากเพราะว่าเขาจะมีเวลาในการเลือกหาซื้อนะคะ พิจารณาซื้อของแล้วก็มีข้อเสนอที่ดีเพียงแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันจะมีอยู่นิดหนึ่งนะคะตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆก็คือช่วงปลายเดือนมีนาคมคตอนที่มีการแพร่เชื้อค่อนข้างเยอะตอนนั้นนะคะออตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็จะหยุดไปเลยเพราะเป็นเรื่องของการล็อกดาวด้วยจนมาถึงช่วงเดือนเมษายนเราจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีลูกค้ามาเยี่ยมชมโครงการเลยแต่ด้วยเนเจอร์ของลูกค้านะคะพอมตการมีการผ่อนคลายมากขึ้นปลดล็อกดาวเนี่ย ลูกค้าก็จะเริ่มทยอยกลับมาดูโครงการบ้านมากขึ้นสังเกตว่าตั้งแต่ปลายเมษายนจนกระทั่งถึงตอนนี้นะคะต้องเรียกได้ว่าจํานวนลูกค้าที่เข้าชมโครงการบ้านเดี่ยวเนี่ยกลับมาเท่ากับตอนก่อนโควิดเลยแล้วก็การตัดสินใจของผู้ซื้อเนี่ยก็ยังเป็นปกติเหมือนตอนช่วงก่อนโควิดซึ่งถือว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างแอคทีฟนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่4ก็คือนักลงทุน กลุ่มนี้นักลงทุนเนี่ยคือจะมี2แบบด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเนี่ยของของนักลงทุนเนี่ยก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่ซื้อด้วยเหตุผลพิจารณามาแล้วกลุ่มนี้จะทําการบ้านมาดีมากรู้ตลาดรู้ราคารู้คู่แข่งรู้รายละเอียดนะคะซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเกิดเจอของในราคาที่สมเหตุสมผลเนี่ยพร้อมจะซื้อกับอีกกลุ่มนึงในในกลุ่มของนักลงทุนเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่มองในเรื่องของราคาเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่เน้นเรื่องของ Product เลยดูราคาอย่างเดียวนะคะถูกปั๊บตัดสินใจได้เลยซึ่งกลุ่มนี้เอาเป็นว่าถ้าได้ราคาที่ดีเนี่ยพร้อมตัดสินใจทันทีก็เรียนว่าในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่หายไปจากตลาดตอนนี้นะคะรอวันที่ตลาดฟื้นตัวก็จะกลับมาแต่ในส่วนของกลุ่มที่3แล้วก็กลุ่มที่4ี่เนี่ยกลุ่มนี้ยังค่อนข้างแอคทีฟมากในตลาดค่ะครับช่วงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่า แต่ที่ฟังมาเนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดของผู้ซื้อนะครับหรือว่าที่เขาเรียกว่า buyers market นะครับซึ่งจะมีการลดราคาค่อนข้างเยอะมากเลยในตลาดผมได้ยินมาว่าบางโครงการเนี่ยมีการลดถึง40%อันนี้เกิดจร้นจริงไหมคะพี่อัญทีคือต้องต้องเรียนแบบนี้นะคะว่าถ้าเป็นโครงการที่เป็น new launch เลยเนี่ยที่เราขายมาเรายังไม่เคยเห็นราคาที่ลดถึง40%นะคะในส่วนของโครงการที่อาจจะมีลดถึง40%เนี่ยก็ มีบ้างแต่ถือว่าเป็นส่วนน้อยไม่ได้มีมากนะคะซึ่งโครงการที่ลดถึงระดับนั้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทางเดเวลลอปเปอร์นเนี่ยอาจจะอยากดันยอดขายดังนั้นก็เลยต้องทำราคาออกมาเพื่อกระตุ้นผู้ซื้อแต่ว่าอย่างของทาง C B I E เองเนี่ยเราเองก็ช่วยทางเดเวลลอปเปอร์นเนี่ยทำโปรโมชั่นนะคะทำเรื่องของราคาแล้วก็ การวางแผนการตลาดให้เนี่ยหลายโครงการต้องเรียนว่าถ้าเป็น new launch จริงๆเนี่ย40%ไม่มีนะคะโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยทาง developer เนี่ยก็จะค่อนข้าง realistic มากขึ้นคือเขาจะรู้ตลาดมากขึ้นดังนั้นเวลาที่เขาตั้งราคาเนี่ยเขาจะไม่ได้ตั้งราคาที่สูงมากแต่จะตั้งราคาที่เป็นไปตามความเป็นจริงของตลาดแต่ต้องเรียนว่ายังไงก็ตามในสภาวะตลาดแบบนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเป็น ของผู้ซื้อนะคะแต่ว่าการที่จะได้ลดราคามากๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นการซื้อหลายๆยูนิตด้วยกันถึงจะสามารถทําให้ผู้ซื้อเนี่ยมีกําลังต่อรองรมากขึ้นค่ะแล้วพี่เอื้องเนี่ยมีอะไรจะแอดเพิ่มไหมครับในเรื่องของราคาในฐานะที่อยู่ในตลาดมานานผ่านวิกฤตมาก็หลายรอบมุมมองด้านทิศทางของเรื่องราคาเนี่ยพี่เอื้องมีมุมมองอยางไงบ้างครับ ราคาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะมากๆนะคะในตลาดเนี่ยอย่างพี่แอนจี้พูดไปแล้วในเรื่องของส่วนลดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสำหรับพี่พี่ก็มองว่าตอนนี้มันเป็นตลาดของผู้ซื้อจริงๆไม่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรเนี่ยทุกคนอยู่ในกระแสของการลดราคาหมดนะคะเพราะฉะนั้นทางผู้ขายเนี่ยจะไปส่วนกระแสมันก็คงจะขายลําบากนะคะแต่สําหรับทางผู้ซื้อเองเนี่ยมองที่พี่ดูเนี่ยคือเรื่องราคาเนี่ย เรามองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราอย่ามองแบบเหมารวมเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีรายละเอียดต่างๆเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลเคชันนะคะเรื่องของดีมานด์พพลายโครงการไหนมีน้อยโครงการไหนเหลือขายเยอะมันมีดีเทลต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นส่วนลดของแต่ละโครงการเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เท่ากันถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเ,เมื่อวิกฤตตอนปี97เนี่ยปี97เนี่ยมันเป็นวิกฤตของสถาบันการเงิน ะะสถาบันการเงินปิดไปหลายแห่งนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการสมัยนั้นเนี่ยก็อาจจะมีหนี้ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจากการไปกู้เงินที่เป็น US ดอลลาร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆตอนนั้นที่ก่อสร้างที่เจอภาวะแบบนี้เป็นส่วนใหญ่คือหยุดหมดการทํานายเรื่องราคาณนะตรงนั้นเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนมันดูออกว่าราคาจะต้องตกนะคะแล้วตอนนั้นถ้าพี่จําไม่ผิดเนี่ย มันก็ตกลงเยอะมากเลยนะถ้าจะบอกว่า40%ตอนนั้นน่ะมีจริงในช่วงหนึ่งเลยนะคะ mm hmm. แต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยช่วงนั้นตลาดมันเป็นแบบที่ค่อนข้างจะกลับมาเร็วเหมือนกันนะคะออพอโปรเจกต์ใหม่เริ่มเปิดตัวเนี่ยมันทิ้งช่วงเวลา2-3ปีเนี่ยราคามันก็จะเริ่มค่อยๆกลับเข้ามาอันนั้น,เ,นเรามองเห็นภาพชัดเจนแต่พอครั้งนี้เนี่ยมันหนึ่งเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นรวดเร็วนะ ราคาไม่ได้เป็นแบบเหมารวมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามีสูงมีต่ํามันก็เลยทําให้คนซื้อช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะยังมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใช้เวลาในการตัดสินใจการขายเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีนะคะมือนจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปทีนี้ถ้าทางผู้ซื้อผู้ขายมีความเข้าใจในราคาตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าอันเนี้ยเขาพิจารณาครบแล้วนะเป็นคนที่ซื้ออยู่เอง เขาคิดว่าราคาตรงนี้เหมาะสมอ่ะอันเนี้ยหลังจากที่เขาอาจจะเซอร์เวีตลาดเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าการขายจะกลับมาค่ะครับโอเคเราพอจะเห็นภาพรวมของตลาดแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแต่ว่าคําถามที่หลายๆคนน่าจะอยากได้คําตอบก็คือการฟื้นตัวของตลาดที่ยูเอสไยเนี่ยเพียงคิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็สัญญาณที่มันต้องเกิดก่อนที่มันจะเกิดการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยในมุมมองของพี่เรื่องะครับมีอะไรบ้างครับ คือเรื่องการฟื้นตัวเนี่ยพี่มองเป็น2ช่วงนะคะคือช่วงแรกเนี่ยพี่ว่ารัฐบาลจะต้องเปิดนะคะให้ธุรกิจเดินต่อได้ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเปิดละเริ่มเปิดอย่างระมัดระวังแล้วนะคะคือถ้าธุรกิจไม่เดินต่อเนี่ย <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าธุรกิจเริ่มเดินต่อ แต่ว่ามันก็จะมีมาตรการอะไรที่พยายามควบคุมเกี่ยวกับโซเชียลดิสแตนอะไรตรงนี้นะคะอันนั้นก็เป็นนิว n o r m a l ลที่มันจะต้องมีต่อไปตรงนี้เนี่ยคิดว่าในช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นการ depend on demand ภายในประเทศก่อนนะคะซึ่งก็ต้องโฟกัสของกลุ่มลูกค้า2กลุ่มที่เมื่อกี้กล่าวมานะคะอันนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนในการที่ลูกค้าที่ดูอยู่เนี่ยนะคะกลับมา ตัดสินใจซื้อก็เดือนหนึ่งถึง3เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอสเต็ปต่อไปเนี่ยถ้ามีการเปิดธุรกิจอื่นๆจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตลาดจะกลับมาคือมูดของตลาดถ้ามูดของตลาดได้นะคะเช่นมีการเริ่มเปิดธุรกิจการท่องเที่ยวพวกโรงแรมเริ่มเปิดแต่อาจจะยังไม่ได้รับลูกค้าจากต่างประเทศแต่มีการกระตุ้นให้มันมีเกิดการอ,อ,อาจจะมาเที่ยวกันภายในประเทศหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอมูดมันเริ่มมาเนี่ยตลาดมันก็จะทยอยเริ่ม,มกลับมา ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตุ้นให้มันเกิดการใช้เงินเนี่ยมันมีความสําคัญนะคะตอนนี้ระยะเวลาเนี่ยพี่ก็มองว่าไตรมาสสามเนี่ยก็เราก็อาจจะไปไปลายไตรมาสสามเนาะเราอาจจะเริ่ม <c oughs> เห็นแอคทิวิตี้ที่ดีขึ้นพอไตรมาสสี่ถ้าถามว่าอันที่สองเนี่ยจะเป็นตัวสัญญาณว่าธุรกิจจะกลับมาได้ดีกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดให้มีการเดินทาง <c oughs> ซึ่งการเปิดให้มีการเดินทางน่าจะเป็นการเปิดแบบานะะบางประเทศก่อนนะคะบางประเทศก่อนแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยพี่ว่านักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่กลับมาท,ทันทีแต่พี่มองว่าการเดินทางเกี่ยวกับธุรกิจนะอาจจะเริ่มกลับมาเพราะว่าตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าหลายๆดีลที่ทํากันที่ลูกค้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยก็ขาดแค่การเดินทางเข้ามาเพื่อจะดู property แล้วก็ตัดสินใจซื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะน่าจะทยอยในประมาณไตรมาสสี นะคะอันนี้เป็นการมองแบบเ,เรียกว่ามีเดียมเทอมแต่เรื่องที่บอกว่าจะกลับมาฟื้นตัวให้มันได้สภาพก่อนโควิดหรือไม่นั้นเนี่ยพี่ว่าก็ตอบยากเพราะว่าทุกคนก็จะบอกว่าเราต้องรอวัคซีนหรืออะไรนะคะครเราจะมองชอ็อตแค่ในปีนี้ก่อนนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วก็มาดูเรื่องของการที่ว่าเอะเรารักษาโซเชียลดิสแทนมันจะมีการติดเชื้อกลับเข้ามาไหม อีกคำหนึ่งที่พูดกันเยอะในตลาดคับพี่เอื้องเรื่อง new normal พี่เอื้องคิดว่า new normal ของตลาดที่อวสัยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับเรื่อง new normal เนี่ยพี่มองเป็น2เรื่องก่อนนะเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของ location นะคะคือสำหรับ property เนี่ยเรื่อง location เป็นสิ่งที่สำคัญเราจะมามองว่าหลัง c o ว i ดเนี่ยเรื่อง location มีการเปลี่ยนแปลงไหม mm. นะคะอันแรกเลยทำไมเราถึงมองอย่างนั้นหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันมีการ work from home เอ๊ะคนจะกลับไป work from home มากขึ้นไหมคนจะคิดว่าเออไม่ต้องกลับมาออฟฟิศใหมใช่ไหมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยโลเคชันตอนนี้ <c oughs> ในช่วงก่อนโควิดเนี่ยอินฟราสตรักเจอร์หลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าหลายสายเนี่ยมันเอ e x t e n นต่อไปจนสร้างจะเสร็จกันหมดแล้วนะคะมันเป็นสองปัจจัยหลักที่จะทำให้เราต้องคิดแต่เราจะฟันธงยังไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่า new normal ในรูปแบบของ work from home หรือในรูปแบบที่คนต้องการสเปซหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะ continu ต่อไปอีกนานแค่ไหนแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดและพี่เชื่อว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เริ่มจะคิดแล้วแหละว่าเอ๊หรือถ้าเกิดว่าหรือบางบริษัทเนี่ยที่เขา work from home เนี่ยเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าอาจจะมีพนักงานส่วนหนึ่งเป็นแบบนั้นมันก็จะทําให้คนเนี่ยเริ่มมองอาจจะกลับไปมองตลาดบ้านนะคือตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัย อย่างสมัยก่อนเนี่ยบ้านฮิตพอรถเริ่มติดคนเริ่มต้องเข้ามาทํางานในเมืองคนมาอยู่คอนโดนะพี่ก็เชื่อว่าอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะคิดว่าในบัตเจ็ตเท่าๆกันเนี่ยคือเราไปซื้อบ้านไหมอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทรนด์นะคะอันที่สองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตัว Product เองนะคะที่ new normal เนี่ยที่มันน่าจะ c o n t i n u a ต่อไปเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ hmm. การดูแลสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอากาศเรื่องของความสะอาด ไฮยีนต่างๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นโจทย์ที่ Developer แล้วก็ Designer เนี่ยจะเป็นคนเอาไปคิดว่า Product ที่จะล้อนต่อไปในช่วงหลังโควิดเนี่ยรูปแบบน่าจะเป็นยังไงทำไมตรงนี้ถึงเป็นนนยยะสำคัญถ้าเรากลับไปดูวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะสองสาครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่เกิดวิกฤตแล้วเกิดไซเคิลใหม่เนี่ยโปรดักจะต้องเป็นโปรดักใหม่มถ้าคุณจะล้อนนิวล้อนออกมาเนี่ย นะถ้าเป็นโปรดักต์เดิมๆคิดไหมว่าคนซื้อใหม่เขาจะเกิดการตื่นเต้นหรืออะไรแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะอย่างตอนที่เป็นช่วงของ97เนี่ย97เนี่ยโปรดักต์เปลี่ยนไปยังไงก่อนหน้านั้นห้องใหญ่ซีลิงต่ำสเปคไม่มีอะไรมากนะพอหลัง97ทุกอย่างเปลี่ยนหมดไซส์กระชับขึ้นเล,ยลเยอร์เอฟฟิเชนเอฟฟิเชนขึ้นสเปคเปลี่ยนเป็น fully fitted ะะพอปี2008เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งออกมาเป็นยูนิตไซส์ที่ย่อมลงมาอย่างพวก1เบดรูุม40 50เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากวิกฤต2008อาจจะมีเทอมแบบ Fully Furnished มีสเปคใหม่ๆและรูปแบบของสถาปัตยกรรมเนี่ยใช้วัสดุที่มันดีขึ้นเรามาดูกันว่าหลังจากโควิดสถาปนิกเอยหรือ,อผู้ประกอบการเอยเนี่ยเขาจะเอาแฟกเตอร์ต่างๆเหล่านี้ เข้ามาแล้วพัฒนาออกมาเป็น Product ใหม่แบบไหนนี่ก็เป็นที่น่าจับตามองเหมือนกันนะคะค่ะก็ะะขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านมากนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังเนี่ยน่าจะได้คำตอบไปเยอะแล้วแหละว่าตลาดช่วงนี้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ต่อไปเนี้ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างกับตลาดที่หัวัยขอบคุณมากนะครับครับสำหรับท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับหรืออยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่อินบ็อกซ์ของ facebook CB ี e ประเทศไทยนะครับ หรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงาการวิจัยต่างๆของ CBIE เนี่ยทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเราได้เหมือนกันครับสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนด้อสังหานะครับพลาดไม่ได้ไกับี p 2ของเราที่เราจะมีผู้เชี่ยวชาญถึง3ท่านมาพูดคุยกันว่าเราควรลงทุนอสังหาประเภทไหนนะครับในช่วงนี้คืนนี้เวลา2ทุ่มตรงฝาติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ